ผู้ชายถึงชอบใส่ไอซีเบอร์ลินต้องถามเพราะว่าพี่แบงค์ใส่ไอซีมาอันดับแรกเลยครับคือมอสคอร์ดใส่ได้เฉพาะผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่ากระชับกับหลังหูตำแหน่งแล้วก็การวางของจมูกครับอุ้ยหยิบพ็อปมอสคอร์ดมาแต่ว่าลืมใช้เห็นไหมครับว่ากุชชี่ตัวนี้บอกเลยว่ากุชชี่เนี้ยสวัสดีค่ะมิมี่นะคะจากร้านแม่ตันจีจีกาเซ่ค่ะสวัสดีครับผมแบงค์นะครับแล้ววันนี้นะคะที่มีพี่แบงค์อยู่ด้วยเพราะว่าในคลิปนี้มิจะมาพูดถึง10แบรนด์แว่นตาผู้ชายที่แนะนำกันค่ะก็เลยต้องมีพี่ผู้ชายมาช่วยใส่แว่นให้เราในคลิปนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกดีกว่าแบรนด์ที่ขายดี the best สำหรับคุณผู้ชายเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ IC Berlin ครับ IC Berlin IC นะคะเป็นแว่นแบรนด์แบบยูนิเซ็กซ์ที่ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะนี่ครับ IC แล้วก็ IC ก็คือตัวที่แบงค์ใส่ทำไมผู้ชายถึงชอบใส่ IC Berlin ต้องถามเพราะว่าพี่แบงค์ใส่ IC มาอันดับแรกเลยครับคือในเรื่องของฟังก์ชันที่น้ำหนักเบาครับเขาไม่กดจมูกแล้วก็อันดับที่2ครับคือตัวนี้ครับเวลาแบงค์นอนทับมันสามารถพอดขาได้3ครับในเรื่องของบุคลิกภาพเวลาแบงค์ออกไปประชุมหรือออกไปคุยงานนะครับเวลาเราใส่ IC Berlin นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูบุคลิกภาพดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่บนใบหน้าเราครับ IC Berlin มันจะบ่งบอกถึงตรงนี้ด้วยซึ่งนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไม IC ร้านเราถึงขายดีเป็นอันดับ1นะคะโอเคครับสำหรับผู้ชายเนาะใช่เป็นที่แบรนด์ต่อไปเลยโอเคทอมฟอร์ดนะครับแป๊บนึงนะครับทอมฟอร์ดนะคะเป็นอีกแบรนด์ที่ขายดีสำหรับผู้ชายเลยค่ะก็คือเป็นแบบลักชัวรี่นะคะหมวดแฟชั่นลักชัวรี่จะเป็นแนวแบบผู้ชายสายแฟชั่นนะคะกรอบเขาจะมีความวินเทจนิดๆอันนี้ให้ดูนี่นะคะแล้วก็ตัวแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์ทอมฟอร์ดเลยก็คือจะมีตัวสัญลักษณ์ตัว T นะคะทอมฟอร์ดแบบพ่อหนุ่มกันชัยใส่นี่มันใช้ใส่แบบพี่เวย์ไทเทเนียมใช่ครับนี่คือทอมฟอร์ดนะครับที่ขายดีแล้วก็ดูเป็นแฟชั่นลักชัวรี่ครับใส่ง่ายใส่เข้ากับชุดผู้ชายที่รู้สึกว่าไม่อยากทางการมากก็มาทอมฟอร์ดตัวนี้ได้ครับที่2ของผู้ชายนะไปเป็นต่อแบรนด์ที่3แบรนด์ที่3ของผู้ชายครับคือมอสคอตครับมอสคอตก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชายหลายคนรู้จักนะคะมอสคอตมีกี่ไซส์มีอะไรยังไงบ้างที่แบรนด์ลองบอกมีทั้งหมด4ไซส์ครับมีตั้งแต่46 49แล้วก็50อีก2รุ่นครับแต่เวลาแบงค์นำเข้ามาที่ร้านหรือว่าเราลองแล้วครับสำหรับแบงค์คนหน้ากว้างเราเนาะแบงค์รู้สึกว่าไซส์49กำลังดีครับมันไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแต่ถ้าไซส์50ขึ้นไปมันจะค่อนข้างกว้างขึ้นเลยแต่แล้วก็ของน้องมี่จะไซส์ใส่46ครับใช่หลายๆคนจะคิดว่ามอสคอตใส่ได้เฉพาะผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะคะแบบทีมงานเรานะคะน้ำหวานใส่มอสคอตใส่เข้ามากด้วยแบรนด์ที่4ครับแบรนด์ที่บอกว่าเป็นแบรนด์ของ Gucci ตัวนี้บอกเลยว่า Gucci เนี้ยแบงค์บอกเลยว่ามันค่อนข้างนะแบงค์บอกเลยว่าขายดีหยิบตัวนี้มาจะบอกว่าตัวเนี้ยเล็งสีทองอยู่แต่ว่าน้องโซเอาไปแล้ว Gucci ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ผู้ชายสั่งเยอะแล้วเวลาที่คุณผู้ชายทั้งหลายนะคะใส่ Gucci เขาจะไม่ได้ตัดแบบเป็นเลนส์สายเขาจะตัดพร้อมเลนส์ออกแบบปรับสีพวก transition sensitivity อะไรอย่างเงี้ยเวลาออกแดดก็จะได้มีความลุคแว่นกันแดดไปในตัวเลยใช่ครับไปต่อที่แบรนด์ต่อไปเลยค่ะมาจะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักเป็นแบรนด์แบบ worldwide ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะกับ Ray-Ban นี่คือ Ray-Ban นั่นเองครับใช่Ray-Ban ก็ไม่ต้องพูดเยอะมันเวอร์วายอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นแบบอินเตอร์หลายๆคนก็คือคุณผู้ชายหลายท่านนะคะจะชอบใส่ Ray-Ban กันใช่ครับต่อกันที่แบรนด์นี้กันดีกว่าค่ะแบรนด์ Emporio Armani แบรนด์นี้นะคะซิกเนเจอร์ของเขาจะอยู่ที่ตัวนกด้านข้างนะคะแล้วก็ทรงที่ขายดีสำหรับผู้ชายนะคะจะเป็นทรงแนวแบบขอบครึ่งหรือว่าแนวขับมาสเตอร์แบบนี้นะคะที่คุณผู้ชายชอบซื้อกับแบรนด์นี้ค่ะตัวนี้เป็นทรงผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างแข็งแรงครับมาค่ะต่อกันที่แบรนด์ต่อไปเลยก็จะเป็นโอ๊กลี่เลยโอ๊กลี่อุ้ยหยิบพ็อปมาสคอตมาแต่ว่าลืมใช้เห็นมั้ยครับว่าโซนของผู้ชายก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์โอ๊กลี่นะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นแว่นแนวสปอร์ตเลยสำหรับคนชอบกีฬาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ตัวขาแว่นจะลองสังเกตว่าจะเป็นขาตรงเวลาใส่ปุ๊บมันจะเข้าไปกับตัวเรียกว่ากระชับกับหลังหูตำแหน่งแล้วก็การวางของจมูกครับใช่ค่ะกับโอ๊กลี่นะคะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าคุณผู้ชายเวลาไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยจะเลือกโอ๊กลี่กันแอบสังเกตหลายวัสดุของโอ๊กลี่แล้วก็แม่พูดเลยว่าความกระชับของโอ๊กลี่อ่ะใช้ได้นานแน่นอนครับใครที่เอาไปตัดเป็นย้อมสีกันแดดก็ได้นะครับมีสายตาย้อมสีกันแดดหรือว่าเป็นปรับสีกันแดดก็ได้เหมือนกันครับโอ๊กลี่ม
มาค่ะไปครับเป็นแบรนด์ของ Nike มีโอ๊คลี่ก็ต้องมี Nike นะคะ Nike ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โอ๊คลี่คุณผู้ชายสายปั่นจักรยานสายตีกอล์ฟชอบใส่โอ๊คลี่คุณผู้ชายสายวิ่งชอบใส่ Nike ค่ะ Nike นะคะจุดเด่นแบบรุ่นที่ขาสีดำอะไรเงี้ยขายไม่ดีหรอกรุ่นที่ขายดีต้องเป็นสีสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยขายดียิ่งแบรนด์ยิ่งดีค่ะใช่ครับผมไนกี้เบาสบายแล้วก็โดนเหงื่อได้เช็ดได้ล้างน้ำได้คือคนทานแน่นอนครับถ้าไนกี้ต่อที่แบรนด์ต่อไปเลยค่ะโอเคแบรนด์ต่อไปคือ CK ครับ Calvin Klein นะคะใช่ของผู้ชายนะที่รู้สึกว่าที่ขายดีจะเป็นรุ่นนี้ขอบครึ่งแล้วก็เทเนด้วยเบาสบายแล้วก็เหมาะกับผู้ชายที่อยากได้ลุคเบสิกใส่กับชุดได้ง่ายใส่กับเสื้อ CK ต่อไปครับแบรนด์สุดท้ายคือแบรนด์ของลาคอสครับผมลาคอสไม่ต้องพูดเยอะอีกแล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชายหลายคนเลือกใส่เสื้อแล้วใช่แล้วพอใส่เสื้อปุ๊บยังไงต่ออะของมันต้องมีแว่นตาต่อไปเลยนี่คือแบรนด์สุดท้ายที่เราแนะนำมานะครับก็คือลาคอสครับก็คือแบรนด์เป็นลาคอสจระเข้นั่นเองครับใกล้ใกล้เองครับจะมีความลักชัวรี่ขึ้นนิดนึงนะครับโอเคและนี่นะคะคือ10แบรนด์แว่นตาผู้ชายแนะนํา10แบรนด์แว่นตาแนะนําสําหรับผู้ชายและนี่นะคะคือ10แบรนด์แว่นตาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายค่ะโอเคครับก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกมากมายแล้วแต่บุคลิกแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่สไตล์ของแว่นตาเพราะว่าแต่ละรุ่นที่เราหยิบมามันจะมีสไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปตามรุ่นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้แบงค์รีวิวเป็นกรอบอยากให้มาอีกอยากให้มาอีกอยากให้มาทดลองลองใส่รุ่นไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะจะได้มีแรงฮึดทำคลิปต่อไปใช่ครับโอเคครับแล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย